ซูบารุโฟเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถก็ยังสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับแล้วต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ CGC ครับผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นและขอบคุณ Formula Air แอร์รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับมายังรับสายโทรเข้ามาได้อยู่นะครับครับช่วงที่รอสายมาดู SMS กันฮะ J32 ปี13 250XV ยังน่าใช้ไหมนิสสันเทียน่า J32 250JM 250XV ก็เขียนเนี่ย XVJM ก็วันนี้เต็มซื้อเข้าไม่ทะลุ 400,000 เพราะนั้นถ้าคุณจะซื้อก็ต้องซื้อ 400,000 กลาง 400,000 ปลาย 400,000 ต้นเนี่ยนะปี13ก็ลองดูว่าสวยครับสภาพมันสวยอยู่แล้วหน้าตามันดูดีใช่ครับดีกับโฉมใหม่โฉมใหม่แยกไม่ออกว่าเทียน่ากับซิลฟี่เนี่ยโฉมใหม่มองแทบแยกไม่ออกครับเขาบอกพูดถึง V60 ใช้ดีไหมครับพี่บอสเป็นไง V60 V60 นี่ก็เป็นรถที่บอกว่าจริงๆมันตอบโจทย์ขับสนุกนะด้วยระบบที่ให้มา Safety Feature ที่ให้มาบวกเครื่องยนต์ที่เป็น Eco Boost แล้วก็เป็น Fact Fuel ที่เติม E85 ได้จริงวันนี้น่าซื้อราคามือ2น่าซื้อจะตายตอนมือ1คันนึงตอนนี้มือ2คันนึง 700,000 กว่าบาทมือ1ผมว่ามันไม่แพงอ่ะนะแล้วรถมันขับดีมากมือ1มัน2ล้านเครื่องมันตอบสนองดีขับมันมากวิ่งเห็นเกือบเลยนะตั้งคันนึง 700,000-800,000 บาทน่าใช้มากวิ่งน่าใช้ V60 น่าโดนครับน่าโดนนะทั้งรถใหม่ทั้งมือ1ทั้งมือ2น่าโดนหมดใช่รถขับมันจริงๆครับ Eco Boost ขับสนุกมากครับรับสายคุณอุไรวันฮะอ๋อเมื่อกี้ที่สายหลุดค่ะค่ะครับครับต่อครับเมื่อกี้ว่าอะไรนะเวนจูรี่ทำไมนะค่ะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับรถใหม่นะคะ Toyota Venturi 3.0V นะคะครับค่ะจะถามว่าน่าใช้ไหมอะค่ะน่าใช้มากยากด้วยนะคะน่าใช้มากๆครับที่ศูนย์ไม่ค่อยมีรถครับต้องซื้อศูนย์ในกรุงเทพอาจจะพอมีสต็อกค่ะพี่อยู่ในจังหวัดอะไรครับคะอยู่กรุงเทพนี่ค่ะดอนเมืองค่ะอ๋อเขาเช็คหลายๆที่พี่บางที่บางศูนย์มีรถครับค่ะตอนนี้พรุ่งนี้เขาให้ไปจองที่รังสิตนะคะอ๋อแต่ว่าไม่ทราบพอทราบไหมคะว่ารถนี่ผลิตที่ไหนนะคะเวนจูรี่คันนี้ก็ผลิตที่โรงงานที่บ้านโพประกอบบ้านเราฮะ304ดัสเทลเนี่ยครับโรงงานโตโยต้าบ้านโพครับบางศูนย์บอก6เดือนนะคะกว่าจะได้ก็คิวมันยาวเลยไอ้ที่พี่ไปจองเขาพรุ่งนี้ก็มีรถเลยเปล่าค่ะใช้ได้ใช่ไหมคะไม่แล้วพรุ่งนี้ที่พี่ไปจองเขากี่วันพี่ถึงจะได้รถเขาบอกว่าอาทิตย์นึงนะคะอ๋องั้นโอเคงั้นโอเคจองได้เลยจองได้เลยน่าใช้ครับพี่ใช้งานยังไงอ่ะเวิร์กมีเซลประหยัดด้วยออโต้พ่อป่วยอยู่นะคะต้องเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าเก้าอี้ไฟฟ้านะคะอ๋อเวิร์กครับอย่างนั้นก็ถูกต้องแล้วครับใช้ได้เลยฮะค่ะค่ะครับอึดถึกทนประหยัดใช้ดีแล้วก็พอมาใช้เป็นตัววีลแชร์ไฟฟ้าก็เปลี่ยนเบาะคู่ให้เป็นวีลแชร์ไฟฟ้าซ้ายค่ะถ้าทำวีลแชร์ก็ประมาณ200,000กว่าบาทมั้งถ้าผมจำไม่ผิดครับค่ะค่ะค่ะคุยกับ SC ไว้นะคะครับค่ะค่ะค่ะโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะคะได้ครับครับซื้อได้เลยครับสวัสดีค่ะค่ะครับเหมาะแล้วใช้รถอย่างเงี้ยบางคนเอาผาดเอาโฟกตู้มาทำแล้วไปโดนค่าเก้าอี้วีลแชร์แล้วมันไม่คุ้มมีบางคันทำมาจากนอกจริงๆถ้าเข้าใจเย็นหามือสองมีเยอะนะเพราะมันตอนมันเป็นมือสองมันมีราคาไม่มีราคาเลยฮะผมเห็นจริงๆแล้วถ้าแฮนดิแคปถ้าตามเต็นท์รถนะที่เป็นเอาผาดเป็นคาราเวลที่เป็นเก้าอี้วีลแชร์ไฟฟ้าอย่างนี้นะรถสภาพนี้นะไปซื้อมือสองนะไม่มีราคาไม่แพงด้วยใช่วันนี้มาคันหนึ่ง ATS 10ก็คือเอาผ่า07ไฮบริดเก้าอี้วีลแชร์อีเวนเตอร์เสียไปตีราคามา500,000ไม่เกิน500,000ลูกค้าบอกว่าเก็บเอาไว้ใช้เพราะว่าพาพ่อป่วยไปโรงพยาบาลแล้วต้องซ่อมเอาครับแต่ว่ามือสองเต็นท์จะกดราคามาก
ถ้าเราไปช้อนซื้อได้ใช่ใช่ใช่ลองเช็คในอินเทอร์เน็ตดูฮะแล้วเอาผาดรุ่นนั้นนะมันจะเป็นวิวแชร์ญี่ปุ่นอ้าวใช่ครับทำมากับรถเป็นวิวแชร์ญี่ปุ่นใช่เบาะนี่เอาออกมาได้เลยครับเหมือนตอนนี้ถ้าต้นใหม่ก็หนีบขึ้นมาโยนเข้ายืนขึ้นโยนลงได้ Fortuner Auto 4 Wheel 4 Speed 3,000 ปี12วิ่ง 104,000 ควรคุณเป็นโชคควรแล้วครับคือเปลี่ยนหรือยังเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพโชว์อัพที่ติดรถแต่ว่าเปลี่ยนแล้วครับแต่ว่าตามอายุเนี่ยมันเปลี่ยนได้แล้วนะครับตามอายุบางทีด้วยสภาพคือโชว์อัพที่มันทำงานอยู่เนี่ยผมสมมติว่ารถใหม่ออกมา 100% ถ้ามันไม่ได้แตกไปเลยแตกไปเลยนั่นหมายถึงว่าสภาพมันเหลือ 10% 20% แล้วมันใช้งานไม่ได้แต่มันจะมีอายุการใช้งานของโชว์อัพอยู่เราอาจจะไม่ทันไปจับความรู้สึกอาจจะเราจะไม่ทราบแต่จริงๆแล้วคุณประสิทธิภาพของโชว์อัพก็จะลดลงตามอายุมันจะประมาณตีง่ายๆนะ 80,000 โลหรือ5ปีมันจะค่อยๆลดอายุลดเพราะว่าโชคอัพเนี่ยประสิทธิภาพลงเรื่อยๆเวลาที่มันขึ้นลงบ่อยๆเนี่ยมันจะมีอากาศเข้าไปข้างในได้แล้วก็น้ำมันตัวโชคอัพเองเนี่ยจะเสื่อมสภาพตามการใช้งานใช่บางทีไม่ได้รั่วไม่อะไรก็เสื่อมได้แนะนำอะไรครับเปลี่ยนได้เลยฮะเอาที่ชอบเลยครับได้หมดฮะก็ได้แบบ Iron Man Full Set ก็ได้ Oxy Auto Zone ก็ได้ได้ครับได้หมดแล้วแต่ชอบเลยได้ครับขออนุญาตรับสายคุณบิวฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีผมมีข้อข้องใจจะถามพี่โบนะครับว่าจัดไปพอดีเมื่อเดือนปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วครับผมได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับบ้านแล้วก็ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงซึ่งก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งคู่ครับก็ผมไม่เป็นไรมากแต่คู่กรณีก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณ2วันก็หายเป็นปกติแล้วผมก็ได้จ่ายค่าสินใหม่ให้เขาไปแล้วแต่มาวันนี้ครับพรบกลางเขาส่งใบแจ้งหนี้มาให้ผมไปชำระค่ารักษาพยาบาลคู่กรณีผมก็เลยไม่รู้ผมต้องไปจ่ายไหมครับเดี๋ยวก่อนเอาอย่างแรกก่อนสรุปตอนที่ชนตำรวจมาไหมฮะมาครับมาแล้วเขาบอกใครผิดก็เขาบอกว่าผมผิดแล้วลงบันทึกประจำวันแล้วก็ลงเรียบร้อยแล้วครับผมบันทึกประจำวันผิดลงบันทึกประจำวันปุ๊บก็ถ้าก่อนเราต้องรับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลค่าไอ้นี่เรื่องปกติอยู่แล้วฮะแต่ว่าที่จ่ายไปแล้วคือเป็นสินใหม่หมายถึงว่าจ่ายเงินค่าทำขวัญไปทำขวัญไหมใช่ไหมจ่ายเงินให้เขาส่วนตัวไปแล้วค่าโรงพยาบาลอีกเท่าไหร่พรบกลางก็ประมาณเกือบ 3,000 ครับจ่ายไปเถอะก็ต้องจ่ายไปฮะเพราะเราเป็นคนผิดนะฝ่ายผิดเขาก็มาเรียกร้องเอาไงว่าเริ่มผ่านมาปีนึงแล้วก็เขาออกทดลองไปก่อนพรบจ่ายคุ้มครองไปก่อนแล้วก็มาเรียกเก็บมาคู่กรณีที่ผิดที่มันช้าเพราะว่าระบบราชการไทยเป็นอย่างนี้แหละระบบกว่าจะเรื่องกว่าจะตกกว่าจะเบิกกว่าจะตั้งเบิกที่นะเพย์เซฟนะซื้อประกันชั้น3ไหมมอไซค์แล้วมาคุณจะไม่ต้องยุ่งเรื่องพวกนี้เลยสิมงซื้อใหม่ประกันไปจ่ายเองถามนิดนึงครับหนังสือที่ออกมาเนี่ยออกมาจากไหนครับก็คือผมมาขี่ทางลาดแค่รถมอไซค์นะเขาตัดหน้าไม่ใช่ครับหนังสือที่มาทวงคุณเนี่ยส่งมาจากไหนครับเขาออกมาจากพรบกลางเลยครับโอเคก็ไปจ่ายที่สำนักงานนะครับไม่ต้องโอนเข้ามาใช่ไปจ่ายเองนะจะได้รู้ว่ามันมั่วไหมหรือว่ามันถูกต้องไหมสำนักงานทนายฟาร์มเนี่ยเขาเอาเรื่องไปแล้วเพื่อที่จะไปเรียกร้องถ้าจ่ายก็ต้องไปจ่ายที่สำนักงานพรบกลางนะครับโอเคได้ครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับพอเราเป็นคนผิดลงมันชัดแล้วอ่ะแต่จริงๆแล้วโดยส่วนมากอันนี้มันคือรถเล็กชนรถเล็กถ้ารถเล็กชนรถใหญ่สามารถตำรวจโยนให้รถใหญ่ผิดหมดหน้าจอไหมจากโก้ JL Portfolio 3.0 ดีเซล 2011-2012 ราคามาเท่าไหร่รถใหม่นะมัน10กว่าล้านนะครับครับ10ล้านกับอีก8แสนนะถ้าผมจำไม่ผิดนะซื้อเอาถลายบ้านเรามือ2ผมเห็นตั้งขายกันอยู่คันหนึ่งก็ประมาณ5ล้าน4ล้านกว่า5ล้านครับประมาณนี้ครับพอร์ตโฟลิโอข้อดีข้อเสียด้วยข้อเสียจะเยอะกว่าข้อดีนะนั่นแหละข้อดีคือ1จากัวถ้าคนที่ชอบจากัวมันแน่นอนอยู่แล้วครับรถมันสวยจริงสวยจัดหน้าตามันดูดีอยู่แล้วช่วงล่างนิ่มช่วงล่างนิ่มได้เครื่องดีเซล 3,000 ประหยัดน้ำมันแต่ข้อเสียก็จะจุกจิกหน่อยมันบอดชอบรวนแต่ตัวพอร์ตโฟลิโอเนี่ยมันได้ตรงโต๊ะหลังมีโต๊ะหลังมีโต๊ะทำงานเซอร์วิสแพงเซอร์วิสแพงซ่อมแพงครับแค่นั้นเองนั่นเนี่ยไหนๆมารถหรูแถมให้คันกับเบนลี่คอนติเนนตัลครับ 6.0 ปี07แนะนำหน่อยก็เป็น07ก็ตัวโฉมแรกซูเปอร์สปอร์ตคูเป้ตัวแรก
ก็เครื่องอย่ามันอยู่12 565แรงม้าก็กินน้ำมันก็อยู่อัตราประมาณสัก3กิโลลิตร 3-4 โลลิตรประมาณนี้แต่เป็นรถที่แรงถ้าถามว่าถ้าคุณมีตังค์ซื้อขนาดนี้ค่าน้ำมันคุณไม่ได้อยู่ในหัวอยู่แล้วคุณขับรถวันนี้เหรอมือ2คันนึงก็อยู่ประมาณ7ล้านซื้อได้แล้ว7ล้านน้ำหนักรถ2ตันกว่าแต่วิ่ง0ถึง100เนี่ยมันแค่ประมาณไม่ถึง10วินะครับถ้าคุณเอาประสิทธิภาพเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมถือว่าเป็นรถเพอร์ฟอร์แมนซ์คันนึงเลยแหละไม่ใช่ธรรมดาแล้วก็เป็นรถที่ต้องบอกเหมาะถึงสถานะความสำเร็จในชีวิตคุณถึงจะค่ะรถมันเป็นแฮมเมททั้งคันนะแล้วที่ยิ่งไปได้ภายในที่เปิดมาแล้วเป็นลายเบาะเป็นลายข้าวหลามตัดเขาเรียกเป็นภายในมูลานเนอร์มูลานเนอร์นี่คือเป็นบริษัททำภายในตั้งแต่รถม้าตั้งแต่ปี1870กว่านะครับแล้วภายในมูลานเนอร์นี่ถ้าซื้อใหม่นี่เพิ่มอีกเป็นล้านนะครับถ้าเกิดคุณได้มือสองคันนี้มาแล้วติดเป็นเขาเรียกภายในมูลานเนอร์เนี่ยถือว่าคุ้มมีหน้าจอ MR2 หน้าซื้ออยู่ไหมครับเข้าศูนย์โตโยต้าได้ไหมเข้าได้โตโยต้ารับอยู่ก็โตโยต้ามาขายอยู่เหมือนกันตอนนั้นนะครับ MR2เข้าสู่ตัวตาได้เลยน่าซื้อไหมก็อยู่ที่สภาพที่ได้มาสภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่คือถามตอนนี้ซื้อไม่ลงหรอกมันแพงใช่ราคามันแกว่งอยู่เดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันเคยลงมา 300,000 กว่าบาทอันนี้มันขึ้นไปอีกแล้วใช่กระแสซื้อไม่ได้หรอกนี่กระแสตอนนี้มาคุณยิ่งเหนื่อยเลยนอกจากไปเจอมาราคาถูกๆก็เล่นได้ฮะอะไหล่เยอะแยะอะไหล่มีทุกชิ้นเครื่องช่วงล่างมีเปลี่ยนให้หมดเข้าสู่ตัวตาก็ได้หรือซ่อมข้างนอกก็ได้อะไรเก่าเชียงกงบานเลยมีข้อนึงมีงบ2ล้านอยากได้เบนซ์เป็นรถคันที่2เก็บอะไรครับเก็บไว้ใช้ยาว E Cabriolet อ๋อ E Cab หรือว่า SLK ดีคันไหนมีอนาคตมากกว่ากันผมเอา E Cab ครับเพราะตอนนี้ผมเห็นเต็มเลยแล้วมือ2ขายอยู่คัน2ล้าน4 2ล้าน5เจ็บเกียร์แล้วนะครับแล้วก็ผมว่ามันขับสบายกว่า SLK ฮะแล้วมันเป็นรถแบบอันนี้เขาเป็นคันที่สองก็คันที่สองไงแล้วผมชอบอีแบบประทุนมากกว่าแล้วมันเป็น2 plus 2อ่ะคือมันนั่งสบายกว่าเออมันเป็น4ที่นั่งเปิดประทุนแต่ว่าถ้าถามว่าโอเคโรสเตอร์คือผมรู้สึกว่าถ้าไว้ขับต่างจังหวัดอีมันดูหล่อกว่านะผมมองอีกมุมนึงเขาบอกว่ารถคันที่สองรถคันที่สองถ้าเกิดมีรถเก๋งอยู่แล้วผมเอาไป SLK แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีรถเก๋งใช้รถประเภทอื่นอยู่ผมอาจจะมอง e cabriolet ไม่รู้เป็นผมเอา e cab ผมไม่ชอบ slk ผมรู้สึกว่า slk มันเปิดหลังคาแล้วมันสวยไม่เท่า e cab อ่ะผมว่าเปิด e cab มันเปิดสวยกว่าแต่รถมันคลาสมันคนละคลาสกันนะ slk มันรถสเตอร์นะ slk มันเป็นคันเล็กมันสปอร์ตเล็กอ่ะแต่มันคือสปอร์ตอ่ะก็คือสปอร์ตธรรมดาต้องเป็น172ด้วยก็ต้องเป็นสมบัติ171ใช่ตามงบ e cab e cabriolet มันต้องเป็น172แล้วแต่เป็นผมเอา e coupe ผมมีความรู้สึกว่ารถมันดูแบบเท่กว่าดูเท่กว่าโอเคมันดูมีอะไรมากกว่าก็แล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คนชอบแล้วแต่คนชอบมันได้ทั้ง2คันแหละแต่ถามว่ามีอนาคตมั้ยทั้ง2คันพอๆกันมีหมดพอๆกันมีอนาคตพอๆกันมันไม่ได้เพราะตอนนี้ราคามันน่าจะลงมาจุดต่ำสุดแล้วลงมาทั้งคู่แล้วลงมายันสุดแล้ว e coupe ก็ราคาพอกันน่ะ2ล้านกว่าเท่ากันแล้วจะชอบ2ที่นั่งหรือ4ที่นั่งประโยชน์การใช้งานมันผิดกันแค่นั้นเองอ่ะมีข้อหนึ่ง Fortuner 06บูทยึดสายเกียร์แตกซ่อมได้ไหมครับซ่อมได้เลยเปลี่ยนก็ได้เนี่ยเบิกก็มีคืออย่างนี้ไอ้คันเกียร์เนี่ยคันเกียร์สายคันเกียร์มันจะมีหัวบูทกลมอยู่เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะใส่ยางแล้วก็ล็อกไว้เลยครับถ้ายางตัวเนี้ยมันสึกเราจะทำยังไงเอายางใส่แล้วก็เจาะรู100ปิ้นจบหรือเบิกใหม่ก็มีเปลี่ยนก็เบิกใหม่ก็ได้เบิกใหม่ไม่มีครับไม่มีเบิกต้องสายเลยอ๋อเบิกมาทั้งเส้นก็เบิกทั้งสายเลยนะครับเพราะ06ก็ควรจะเปลี่ยนสายแล้วมั้งบางคันปีแล้วพี่บางคันยังไม่ถึงผมเจอบ่อยก็คือแต่ว่ามันสิบปีแล้วนะประมาณนั้นนะหรือมีเปลี่ยนคือถ้าถามผมแม่จริงๆคุณผู้ชมถ้ามันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงนะแพงไหมแพงไหมเส้นเบิกเส้นนึงน่าจะหลายตังค์ก็มีหลักพันคือเดือยมันจะอยู่อย่างนี้แล้วก็ห่วงมันจะรอดอย่างเงี้ยแล้วลูกยางเนี่ยมันหลวมรู้สึกตังมาใช้งานแล้วก็หลุดออกมาเลยทำยังไงเอาบูทยางอ่ะ DIY เอาแล้วก็เจาะรูร้อยปิ้นจบคือทำอย่างนี้ยังหัวก็ถูกนะคือรถอ่ะผมไม่ยังทำให้มันออริจินอลที่สุดคือถ้ามันซ่อมได้เส้นนึงมันผมว่าเส้นหลักพันอ่ะไม่ได้ไม่เกินขนาดนั้นหรอกแต่คือพยายามความ
เราไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงเปลี่ยนอีกทีเมื่ออยู่เป็นอีก10ปีสายเกียร์ถ้าคิดฐานเฉลี่ยต่อปีแล้วยังไงก็คุ้มH1 บอร์ด11ที่นั่งถ้าทำให้เหลือ7ที่นั่งจะเด้งไหมจะผิดกฎหมายไหมหรือว่าไงจะเด้งไหมจะต้องจดทะเบียนแบบไหนให้ถูกกฎหมายครับจดเป็นรถนั่งครับก็ต้องจดเป็นเปลี่ยนเป็นจดเป็น7ที่นั่งไงถูกต้องก็ไปแก้เสียโภคภัณฑ์ใช่โดนไม่คุ้มนะโดนเยอะเลยนะใช่ครับเรื่องใหญ่นะหลายตังค์นะครับไม่ใช่ว่าไปแก้จากทะเบียน11ที่นั่งเหลือ7มันต้องมาโดนที่พี่โพสต์บอกมันเสียอะไรค่ายิบย่อยภาษีพวกภาษามิตรพวกภาษามิตรอะไรไม่รู้เยอะแล้วก็ปรับลงมาป้ายจากป้ายฟ้าก็ไม่ได้ถ้าเป็นป้ายดำมันจะป้ายขาวดำปกติ7ที่นั่งเป็นรถนั่งนะครับเสียภาษีเป็นรถนั่งนะครับทีนี้จากปีละพันกว่าบาทคิดตามซีซีนะครับแพงครับถ้าไม่มีความจำเป็นก็ใช้อันเดิมอ่ะดีแล้วครับอย่าไปยุ่งกับเขาหรือทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนกันครับโดยที่ถ้าไม่เจอด่านเจอก็ซวยฮะบางทีเจอสายตรวจขอตรวจอย่างเงี้ยซวยนะผมจะบอกให้ด่านแล้วก็ดูด่านไม่เท่าไหร่หรอกเจอบางทีเจอนอกเครื่องแบบด้วยขอตรวจด้วยชักบัตรออกมาขอตรวจนี่ถึงก็เหนื่อยนะ เพราะเขากลัวที่สุดคือคุณเอาไปเปลี่ยนแล้วคุณจะไปวิ่งไปรถเช่าเขาห้ามวิ่งไปรถเช่าช่วงนี้ก็เข้มงวดเรื่องนี้อยู่ Revo Auto ครับใช้เกียร์4 High ความเร็วสูงมีผลกับเกียร์สูงได้สูงเท่าไหร่อ่ะคือเขามีในคู่มือประจำรถเนี่ยเขาก็มีอยู่นะครับว่าเขาให้ใช้ความเร็วสูงสุดได้ไม่เกินเท่าไหร่ได้ไม่เกินเท่าไหร่4 high 4 low ความเร็วเท่าไหร่วิ่งได้ไม่เกิน70 80แล้วประมาณนี้นะมากกว่ามากกว่า100กว่า100กว่าเหรอแต่ว่าไม่เกินไม่เกิน100หรือไม่เกิน120ผมจำไม่ได้ดูในคู่มือเลยนะ2เดือนไม่ใช้เลยเนี่ยบางทีเฟืองท้ายลูกหน้าลูกหลังเนี่ยจะสึกไม่เท่ากันคือต้องใช้ถูกแล้วรถอยู่บนรถปกติก็ต้องเข้า4 high 4 low อะไรใช่มันใช้งานได้บ้างเดือนหนึ่งสัก20กิโลอย่างเงี้ยแต่ว่าในเอาชัดเจนที่สุดความเร็วกำหนดก็คือเปิดในคู่มือครับในคู่มือระบุไว้แล้วถ้าความเร็วเกินก็อาจจะเสียหายได้ครับเพราะว่ามันเป็นเฟืองท็อตนะฮะเพราะนั้นเขามีความเร็วที่กำหนดอยู่ในคู่มือนะครับ BMX ผมก็ไม่เคยจับเหมือนกันนะเขาบอกมัน4 wheel full time มันมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่เขาบอกว่ามีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆความเร็วโฟร์ไฮมันอัตราทดมันได้แล้วมันความเร็วสูงกว่านี้ BMX 3 2013ราคา1.7 ล้านเจ็ดกับ X1 1ล้านอันไหนคุ้มค่าแต่เอาแต่สนใจ X460 ยังไงให้หลายใจเลยชอบเขาถามมา3คันเนี่ยเผื่อมีทางเลือกให้เขา XX3 ใช่ไหมเมื่อกี้คันแรก X3 ล้าน7 X3 ล้าน7 X1 ล้าน1ล้านบาทแล้วก็สนใจอีกตัว X460 X3 ตัวนี้แน่เลยอ่ะตัวหน้าเฉยแน่หน้าเก่าหน้าเก่าครับไอตัว E83 มันต้องเป็นสมเก่าหน้าเหยมากหน้าไม่ได้เลยหน้าแบบใช้คำว่าอัปลักษณ์ดีกว่าผมใช้คำนี้ดีกว่า X3 ตัวเนี้ยโฉมมันหน้าตาดูแล้วมันโบราณโบราณเหมือนแบบเหมือนรถเก่าๆปลาตาปนๆประหลาดตัวนึงอะวิ่งบนถนนอะไรกว่าน่ะ X1 ก็เล็กไปหน่อยก็อารมณ์แบบ CRV อ่ะ X1 เปิดตัวครั้งแรกผมซื้อมาตั้งแต่ต้นๆน่ะคัน 900,000 กว่าบาทเองอ่ะซื้อมาแล้วราคาก็ขยับอันนี้น่าจะเป็นโฉมใหม่หน่อยเพราะว่าราคาล้านนึงถ้าล้านนึงก็คือมือ2ไงตอนนี้ก็โฉมเดียวกับก็น่าจะเป็นโฉม2 Facelift แล้วแต่เครื่องเบนซิน 1.8 XC60 วันนี้รถมือ2ก็ล้านกว่าบาทเพราะ X460 ได้ปีใหม่ 2,000 กว่าแล้ว3คันนี้เลือกอะไรครับมันผมไม่เลือกสักคันเลยพี่ก็มีปัญหาทั้ง3คันเลยจุกจิกหมดเลยนะเป็นรถที่จุกจิกมากเลย X1 ก็ขับไม่ดีเพราะอะไรหนักขับแล้วไม่หนุกอืด X460 ก็โอ้โหยังอยู่ในรอยต่อวอลโว่ยุคเก่าคือวันนี้ถ้ามีตังค์ล้านกว่าบาทซื้อ SUV เป็นผมหนีไปพาโดนะล้านกว่าบาทพาโดปี2008 2007 2008เนี่ยคันนึงมาเนี่ยล้าน3ล้าน4ได้ดีเซลด้วยได้ดีเซลด้วยผมไป PPV จบเลือกเอาอะไรยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรก็ได้ PPV ขับ PPV ไปเลยจบครับล้านกว่าบาทไม่ซีเรียสถ้าไม่เอาแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะจอดจงว่าเอารถยุโรปมันเหนื่อยอ่ะคือเอามานะมันรอฟ่อมทั้ง3ตัวเลยอ่ะมันไม่ได้น่าเล่นสักตัวมาดูคิวโฉมล่าสุด
รถจด32ดีไหมดีเลยครับก็รถจด32ก็คือรถที่นำเข้าแท้ทั้งคันนะครับแล้วก็มันมีแต่นำเข้าเพราะว่านิสสันไม่ได้ขายตัวคิวแล้วก็น่าโดนคิว3เหรอฮะคิว3เหรอโฉมล่าสุดไม่ใช่คิว3นี่คือโฉมปัจจุบันคิว4มันไม่ได้คิว4แล้วมันเป็นคนละโมเดลแล้วเป็นเลขตัวถังคนละตัวแต่น่าโดนมากแต่ราคาแพงอยู่นะราคาเป็นล้านล่าสุดนำเข้ามาล่าสุดตอนนี้ก็เป็นล้านนะใช่ครับนำเข้าไม่ค่อยโฉมมนๆแล้วไงมนๆแล้วใช่ใหญ่ๆมนๆแล้วโป่งใหญ่ๆอ่ะหน้าเมื่อวานก็เห็นอยู่คันน่าใช่แต่ว่าเอาเงินล้านกว่าบาทมาซื้อรถแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องซื้อมินิดีกว่าไหมไม่รู้จะถามผมนะคือเงินล้านกว่าบาทมาซื้อรถกล่องๆคันนึงแล้วก็มึนๆไม่เครื่อง 1,500 ไม่มึนๆแต่เขาที่ก็ถามเนี่ยอาจจะถามว่าเราขับไม่เหมือนใครไงอย่างเงี้ยโอ้ยไม่เหมือนจริงพี่เวลาซ่อมก็ไม่เหมือนใครเหมือนกันครับเวลาซ่อมก็แตกต่างกับคนอื่นล้ออะไรอ่ะล้อเป็นครึ่งปีอ่ะเพราะเราไม่เหมือนใครไงถูกป่ะอีกข้อนึง Accord Gen 8 V6 3.5 ซ่อมเกียร์ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ก็งงอ่ะ 30,000 กว่าบาทครับที่ทำอยู่30,000 กว่าบาทจบเลยครับเช่น8 V6 3,500 เกียร์พังแล้วหรอเริ่มอายุก็เยอะแล้วอ่ะได้อยู่อ่ะเริ่มแล้วไม่ดีก็ V6 3,500 เกียร์มันทนมากนะคือ Honda ต้องบอกก่อนว่าไอ้เกียร์ออโต้ของเขาเนี่ยกรองมันจะอยู่ด้านในแล้วจะมีอยู่ลูกนึงคล้ายๆกรองเบนซินเนี่ยอยู่ข้างบนศูนย์บริการเขาไม่ได้เปลี่ยนบ่อยมันก็เลยทำให้ตัวนั้นมันตันแล้วก็ตัวนั้นน่ะจะไปเข้าสลีนอยตัวอื่นพังไปด้วยใช่ครับประมาณนี้หมดเวลาแล้วครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการนี้ Speed Talk ในคืนนี้ราตรีสวัสดิ์นอนหลับฝันดีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ขาดใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ